ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวินาวันนี้นะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับหัวข้อของการทำงานของเศรษฐกิจนะครับสัปดาห์นี้เป็นตอนที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของเศรษฐกิจกับราคาสินทรัพย์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับใน2ตอนก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายนะครับได้พูดถึงวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาของจุดกับนโยบายทางการเงินต่างๆแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าวัฏจักรเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับมันส่งผลยังไงกับราคาสินทรัพย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับบอกก่อนนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับตอนที่1และ2เนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในทาง YouTube Channel ของ Van Trade Space ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับที่มากขึ้นนะครับโอเควันนี้นะครับหลักๆเนี่ยนะครับผมคงต้องพูดถึงตัวนี้นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับนะครับหรือว่า interest rate นะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของระบบการเงินเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันกําหนดทุกสิ่งเลยนะครับนะครับผมก็เลยเขียนหัวข้อว่าอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยบางคนอาจจะนึกภาพถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารนะครับหรือบางคนที่อาจจะมีหนี้นะครับก็อาจจะนึกถึงดอกเบี้ยบ้านนะดอกเบี้ยรถหรือดอกเบี้ยเงินกู้อะไรประมาณนี้นะครับใช่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยทุกอย่างเนี่ยมันมาจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางธนาคารกลางนะครับของแต่ละประเทศอย่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในไทยนะครับก็มาจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทางแบงก์ชาติของไทยเนี่ยเขาเป็นคนกําหนดนะครับเอาไว้หรือแม้กระทั่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยก็อ้างอิงมาจากอัตราเงินฝากอัตราดอกเบี้ยนโยบายตรงนั้นเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัวของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดเนี่ยเขาก็จะมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเขานะครับที่เขากําหนดเอาไว้นะครับมันก็จะถูกลิงก์ไปกับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศของสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นเองทีนี้นะครับเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับต้นทุนทางการเงินนะคือสําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยผมอาจจะไม่ขอพูดถึงมากนะครับมันส่งผลแต่ว่าส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวของต้นทุนทางการเงินหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบริษัทนะครับบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมีบาลานซ์ชีทใช่ไหมครับบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยเขาจะมีตัวของบาลานซ์ชีทนะครับบาลานซ์ชีทเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับบาลานซ์ชีทเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ1คือ asset นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมี2ส่วนได้แก่ liability นะครับหรือว่าหนี้กับ equity หรือว่าทุนนะครับแอสเซทเนี่ยง่ายๆเลยก็คือสินทรัพย์ที่บริษัทนั้นเนี่ยถือครองอยู่นะครับสมมติว่าบริษัทนั้นเนี่ยทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรดีล่ะสร้างบ้านก็ได้นะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับแอสเซทของเขาคืออะไรนะครับแอสเซทของเขาคือบ้านต่างๆนะครับมันก็จะอยู่ในอินเวนทอรี่นะครับก็จะอยู่ในแอสเซทกันหรือแม้กระทั่งตัวของอุปกรณ์นะครับในการสร้างบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเครนนะครับหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในแอสเซทเหมือนกันนะครับสินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยอะไรทุกอย่างที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยจะอยู่ในฝั่งแอสเซททั้งหมดนะครับ
โดยที่แอสเซทนั้นเนี่ยไม่ว่าจะซื้อมาด้วยทุนนะครับหรือซื้อมาหรือกู้เงินมาซื้อเนี่ยนะครับมันก็จะรวมอยู่ในฝั่งซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะบอกว่าแอสเซทตัวไหนเนี่ยนะครับที่มาจากหนี้นะครับและแอสเซทตัวไหนเนี่ยที่มาจากทุนนะครับทุนกับหนี้เนี่ยเท่าไหร่เอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยนะครับมันมีส่วนของหนี้อยู่นะครับเกือบทุกบริษัทในโลกนี้นะครับจะต้องมีส่วนของหนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับนะขึ้นอยู่กับ D/E ratio นะครับทีนี้เมื่อทุกอย่างนะครับทั้งบริษัทเองก็มีหนี้นะจริงๆแล้วมันก็จะมีหนี้ของภาคครัวเรือนด้วยนะครับคือทุกคนเนี่ยที่เป็นบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีบาลานซ์ชีทเหมือนกันนะบุคคลก็จะมีบาลานซ์ชีทในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําบัญชีออกมานะเราก็เลยอาจจะไม่เห็นภาพในตรงนั้นนะครับอย่างถ้าใครกู้บ้านเนี่ยนะซื้อบ้านด้วยเงินกู้เนี่ยบ้านจะอยู่ในฝั่งแอสเซทนะครับแล้วก็หนี้ของบ้านจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีเงินเก็บก็จะอยู่ใน equity นั่นเองนะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยหมายความว่าไงนะครับไอ้หนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกไหมนะครับถ้าเกิดมีหนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยต้นทุนทางการเงินของใครก็ตามที่มีหนี้จะขึ้นทั้งหมดนะครับรัฐบาลเองก็มีหนี้นะคือหนี้เนี่ยมันมีหลายภาคมากนะครับหลักๆก็จะนี่แหละครับฝั่งของบริษัทเนี่ยเขาจะเรียกว่า corporate นะครับ corporate ผู้คนเนี่ยเขาจะเรียก household นะครับแล้วก็ถ้าเขาจะเรียก private นะฝั่งนี้เขาเรียก private ฝั่งนี้เขาจะเรียก public นะครับประมาณนี้นะการหลักๆเนี่ยนะครับที่ผมจะสื่อคือการดอกเบี้ยขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนจะค่อนข้างลำบากแล้วนะครับเงินจะเริ่มฝืดแล้วนะเพราะว่าเราต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้ที่มันเยอะขึ้นทั้งหนี้ทั้งอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนบริษัทเนี่ยถ้ามีหุ้นเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับหุ้นของบริษัทนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำไมครับปรับตัวลดลงนะเพราะว่าหนี้เนี่ยมันเป็นตัวฉุดมันเป็นต้นทุนใช่ไหมครับเมื่อต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยรายได้เท่าเดิมนะแต่ว่าต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยก็หมายความว่ากำไรก็ลดลงถูกไหมครับมันจะเป็นแบบรายได้ใช่ไหมครับลบต้นทุนเท่ากับกำไรถ้าต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยให้รายได้เท่าเดิมเลยนะครับกำไรลดลงแน่นอนนะตามสมการง่ายๆนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงบอกว่าอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับจริงๆมันไม่เกี่ยวกับไอ้ correlation นะครับคือ correlation เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับคือตัวนี้นี่แหละที่ผมอธิบายนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้กำไรของบริษัทมันแย่ลงนะครับหุ้นมันก็เลยลงพอหุ้นมันลงพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมันเลยเกิด correlation เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็พอไม่ว่าจะเป็นภาคของ household นะครับหรือว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีหนี้เนี่ยจะทำให้เงินฝืดเพราะว่าอะไรนะครับเหมือนกันเหมือนบริษัทเลยนะคือต้นทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยคนก็จะมีเงินไปใช้จ่ายน้อยลงนะครับทำให้พอซื้อของน้อยลงพวกบริษัทก็ได้รายได้น้อยลงอีกมันเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบแบบลูกโซ่นะครับไปเรื่อยๆเนาะทีนี้มันก็เลยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสโลว์ดาวน์นะครับชะลอลงมาหรืออาจจะหดตัวก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าทางผู้ออกนโยบายเนี่ยหรือว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยที่มันรวดเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปนะครับพวกนี้ส่งผลกระทบหมดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหลักๆคืออัตราดอกเบี้ยนะครับทีนี้ทำไมผมถึงพูดอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับตัวของวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเกี่ยวโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าพวกธนาคารกลางเนี่ยหรือว่าคนที่เขาออกกฎออกนโยบายต่างๆเนี่ยเขาดูจากเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ลงเนี่ยนะครับเขาจะใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจแย่ลงเขาจะลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับ
นะแต่เขาจะลดช้ากว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าที่เขาจะรู้ตัวว่าเศรษฐกิจเริ่มจะแย่ลงนะครับหรือ GDP ตัวเลข GDP ออกมาแล้วมันลดลงเนี่ยนะครับเขาถึงค่อยลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองนะครับออกนะซึ่งผมเคยพูดไปแล้วในตอน1 กับ 2นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เนี่ยคือเรามอนิเตอร์ตัวเลขของ GDP หรือเศรษฐกิจตลอดเนี่ยแล้วเราสามารถมอนิเตอร์คาดการณ์ตัวของเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อาจจะไม่ต้องนานมากอาจจะเดือนหนึ่งหรือ2 เดือนหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเราก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้แล้วว่าคนที่เขาออกนโยบายเนี่ยเขาต้องการที่จะออกนโยบายไปในทิศทางไหนนะครับเราก็จะสามารถคาดการณ์ราคาของสินทรัพย์นั้นได้นะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องแย่ลงแน่ๆนะครับในควอเตอร์หน้าเนี่ยหรือไตรมาสหน้านะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเศรษฐกิจแย่ลงเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาต้องทําอะไรสักอย่างเขาจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับธนาคารกลางถ้าอัตราดอกเบี้ยยังสูงอยู่เขาจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือทํา QE ฝั่งของรัฐบาลนะครับถ้าเกิดว่าหนี้เขายังน้อยอยู่เขาอาจจะกู้หนี้มาเพื่อแจกเงินหรือทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะดำเนินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพอคาดการณ์ได้นะว่าธีมหรือสภาวะนะครับนโยบายที่เขาจะเล่นกันนะครับรวมไปถึงตลาดการลงทุนที่เขาจะเล่นกันในไตรมาสนั้นจะออกมาเป็นยังไงเราก็จะพอคาดการณ์ได้นะครับบางส่วนนะอย่างเช่นเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเรารู้หรือสามารถคาดการณ์ได้เนี่ยนะครับจะคือเราไม่ต้องคาดการณ์ตัวเลขที่มันเป๊ะมากแต่เราคาดการณ์ทิศทางได้ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับนะเราก็จะสามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วนะว่าใครจะทําอะไรบ้างนะครับนะพอเศรษฐกิจแย่ลงเนี่ยนะครับการจ้างงานต่ําเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยเขาจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพอเขาก็เลยจะต้องไปลดอัตราดอกเบี้ยก่อนนะครับในกรณีที่ยังมีอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงนะครับอย่างในไทยเนี่ยยังพอลดดอกเบี้ยได้ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลงได้แต่ในกรณีของเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอันนี้เขาไม่มีดอกเบี้ยให้ลดแล้วนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเขาตอนนี้ก็คือศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะลดอีกเนี่ยมันก็ต้องติดลบนะครับซึ่งตรงนี้เชื่อว่าเฟดไม่น่าทําตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาลดดอกเบี้ยจนเหลือศูนย์เนี่ยจนติดลบนะครับน้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันจะทําให้คนที่เขาถือตัวพันธบัตรเนี่ยเขาอาจจะไม่ถือพันธบัตรต่อนะครับของอเมริกาก็ได้ซึ่งพันธบัตรตลาดพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาเทขายกันเนี่ยนะมันก็อาจจะทําให้คือเราต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นเนี่ยนะครับเท่ากับว่าราคามันลงนะครับถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยลงเท่ากับราคามันขึ้นนะครับนอกจากแพงแล้วเนี่ยนะครับคืออัตราดอกเบี้ยมันลดลงจนติดลบใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าราคาพันธบัตรมันขึ้นนอกจากมันจะขึ้นจนแพงแล้วเนี่ยมันยังไม่จ่ายผลตอบแทนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน make sense มากที่นักลงทุนทั่วโลกเขาจะเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกนะครับซึ่งมันไม่ได้ปลอดภัยเหมือนอย่างในสมัยก่อนแล้วด้วยนะครับแล้วไปถือพันธบัตรอื่นที่จ่ายผลตอบแทนนะครับนะซึ่งตอนนี้จีนค่อนข้างโอเคดูดีนะครับดูดีระดับหนึ่งนะทีนี้นะครับมาต่อกันที่ตรงอัตราดอกเบี้ยนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินของทุกคนเนี่ยลดลงนะทุกฝ่ายเนี่ยต้นทุนทางการเงินลดลงหมดนะไม่ว่าจะเป็นภาคของprivate นะครับ household หรือว่า public นะครับก็คือบริษัทนะครับบุคคลหรือว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเหมือนมันจะตัวเบาขึ้นนะดอกเบี้ยปกติจ่าย1,000อาจจะเหลือ500นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเหลืออีก500เอาไปใช้จ่ายตรงนี้มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นเงินจะเฟ้อนะครับแล้วเงินจะหมุนในระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบแบงก์นะครับ
ทีนี้นะครับคนที่อยากกู้เนี่ยพอเห็นอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับก็คือต้นทุนในการกู้เนี่ยมันก็จะลดลงด้วยก็อยากที่จะกู้มากขึ้นนะใครที่กู้อยู่แล้วก็อยากกู้มากขึ้นหรือใครที่ยังไม่ได้กู้เนี่ยก็อาจจะอยากกู้ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าระบบเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันออกแบบให้มันหมุนด้วยหนี้นะครับคือกู้เงินเพื่อที่เศรษฐกิจจะได้โตถ้าเกิดไม่มีการกู้เนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตยากนะเพราะว่ามันจะต้องโตด้วย productivity นะครับเนาะเหมือนที่ผมเคยพูดไปเมื่อเทปวันก่อนนะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับคีย์ตรงนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยนะครับรายได้ของบริษัทมันเติบโตนะครับพอรายได้เติบโตเนี่ยหุ้นจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนะถ้าเราจำได้เนี่ยนะครับช่วงที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตลาดหุ้นจะบินเลยหุ้นก็จะขึ้นนะตรงกันข้ามกับถ้าอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะตลาดหุ้นลงนะครับตรงกันข้ามประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่อัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยเราจะต้องรีบเข้าไปช้อนหุ้นก่อนเลยนะครับจริงๆเราต้องช้อนก่อนที่เขาจะลดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับนะก็ในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มที่จะชะลอนะครับเขาจะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะดันเศรษฐกิจขึ้นไปใหม่นั่นเองนะครับนะซึ่งผมได้พูดไปก่อนๆแล้วนะครับว่าดูยังไงนะครับว่าเศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยแล้วเขาจะใช้นโยบายแบบไหนในอนาคตนะครับทีนี้นะครับอะไรที่ไม่ดีพันธบัตรก่อนเลยนะพันธบัตรเนี่ยไม่น่าสนใจเพราะอัตราดอกเบี้ยต่ำนะพันธบัตรเนี่ยเขาจ่ายผลตอบแทนนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ำนะเพราะว่าผลตอบแทนก็จะต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธบัตรจะไม่น่าถือขึ้นมาเลยนะครับลองคิดดูว่าหุ้นเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยผลตอบแทนเยอะขึ้นนะครับในขณะที่พันธบัตรนะครับผลตอบแทนเนี่ยมันลดลงนะครับมันจะเกิดการเทขายพันธบัตรเนี่ยไปเข้าหุ้นแล้วมันจะยิ่งดันให้หุ้นเนี่ยขึ้นไปแรงขึ้นแล้วพันธบัตรลงไปต่ำลงนั่นเองนะครับนั่นเองทีนี้ทองคำนะครับก็ไม่น่าสนใจเพราะทองคำอย่างที่ผมบอกมันไม่จ่ายผลตอบแทนในเมื่อมันไม่จ่ายผลตอบแทนเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถือมันถูกไหมครับแล้วในภาวะที่เศรษฐกิจมันเติบโตเนี่ยนะครับมันความเสี่ยงที่มันจะเกิด default risk เนี่ยนะครับมันตามนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทเงินมันเฟ้อใช่ไหมครับบริษัทเนี่ยรายได้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับคือต่อให้เขาจะกู้เงินมาเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่อีกสักพักรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็กู้ขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันจะเกิดการลงทุนเรื่อยๆนะครับของพวกบริษัทแล้วก็รายได้ของพวกเขาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เศรษฐกิจมันโตต่อไม่ได้แล้วเนี่ยจุดนั้นแหละนะครับมันจะเป็นจุดจบนะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะตรงนั้นยังไม่ควรซื้อละนะแต่ถ้าเกิดว่าพอกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วโอเคเศรษฐกิจมันไปต่อนะครับหุ้นมันขึ้นเนี่ยเราก็ควรที่จะซื้อหุ้นนั่นเองนะครับเราก็ไม่ควรถือทองคำทีนี้นะครับในทางโดนข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยมันขึ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยมันจะขึ้นในสภาวะที่หนึ่งเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อพอเศรษฐกิจมันดีเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องจับตาเนี่ยคือเงินเฟ้อเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะทำให้ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับนะอย่างเฟดตอนนี้นะครับก็จะทุกคนจะเริ่มกังวลแล้วว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีเงินเฟ้อเกิดขึ้นมานะครับมีตัวของเงินเฟ้อเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับพวกคอมโมดิตี้เนี่ยนะครับมันปรับตัวเพิ่มขึ้นกันหมดเลยนั้นหลักๆเนี่ยคอมโมดิตี้นะหรือบางคนนะครับเทรดน้ำมันเนี่ยนะก็จะสังเกตว่าน้ำมันเนี่ยนะครับมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะมากในไตรมาสที่ผ่านมาแล้วมันก็จะมาสะท้อนเป็นตัวของเงินเฟ้อนี่แหละ
นะครับเพราะฉะนั้นเราดูราคาอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์นะพอราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเงินเฟ้อแน่ๆนะครับแล้วราคาน้ำมันเนี่ยมีทิศทางมีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกคือไม่ได้ขึ้นด้วยเงินเฟ้อนะครับคือราคาน้ำมันเนี่ยไม่ใช่เงินเฟ้อแล้วน้ำมันขึ้นนะครับน้ำมันมันขึ้นแล้วเกิดเงินเฟ้อนะครับเนี่ยน้ำมันเนี่ยถ้าเราไปดูในสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าถูกแฮกท่อส่งน้ำมันนะครับเราก็ทำให้น้ำมันเนี่ยขาดตลาดในอเมริกานะครับก็เป็นตัวที่ดันราคาน้ำมันระดับหนึ่งนะครับตัวที่จะดันราคาน้ำมันจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นสงครามมากกว่านะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเกิดเหมือนกันนะครับเราจะเห็นข่าวว่าอิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะโจมตีปาเลสไตน์นะครับก็ไม่แน่นะคือเนี่ยผมก็คือไอ้ปัจจัยเรื่องสงครามเนี่ยมันเดาไม่ได้นะครับเพราะว่าในสมัยนี้มันเกิดสงครามยากนะครับคนส่วนใหญ่ต่อต้านสงครามนะครับในสมัยนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเดายากนิดนึงเขาอาจจะโจมตีกันแบบเนี้ยสักระยะนึงแล้วก็จบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างเดายากนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะครับความต้องการน้ำมันเนี่ยอันนี้พอสังเกตได้นะครับแล้วก็ซัพพลายเนี่ยหรือความต้องการขายของน้ำมันเนี่ยนะครับจากฝั่งผู้ผลิตเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังมีทีท่าว่าจะไม่ได้ปรับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันค่อนข้างบวกนะครับแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขากังวลเรื่องเงินเฟ้อกันนั่นเองนะครับธนาคารกลางนะครับก็ต้องทำไมครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจมันโตไวเกินไปเนี่ยมันเกิดเงินเฟ้อเยอะขึ้นนะครับซึ่งเงินเฟ้อสูงมากๆเนี่ยนะครับธนาคารกลางเขาจะกลัวเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อสูงมากเนี่ยมันควบคุมยากแล้วมันควบคุมยากนะครับเขาชอบให้เศรษฐกิจเนี่ยมันค่อยๆโตนะค่อยๆโตปีนึงไม่ต้องโตเยอะแต่ค่อยๆโตนะครับดีกว่านะครับทีนี้นะครับพอตาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยต้นทุนทางการเงินก็ขึ้นคนที่กู้ก็ไม่อยากกู้เพิ่มนะครับหรือกู้ลดลงนะหรืออาจจะไม่กู้เลยก็ได้นะคนที่ไม่กู้อยู่แล้วก็ไม่กู้เลยนะครับการลงทุนก็ลดลงนะครับเพราะว่าถ้าต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับการลงทุนมันอาจจะไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากพอก็ได้นะครับมันเลยไม่ดึงดูดให้บริษัทต่างๆเนี่ยลงทุนนะครับหรือบุคคลต่างๆลงทุนแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันแพงแล้วนะครับทีนี้นะฮะพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะเริ่มชะลอลงแล้วตอนแรกมันดีก่อนเนาะพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บมันจะเริ่มชะลอลงรายได้บริษัทก็จะลดลงตรงนี้แหละที่หุ้นไม่น่าสนใจแล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยหุ้นลงนะครับลองดูว่าตอนนี้เฟดเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เลยคือ0นะครับแล้วตลาดหุ้นเนี่ย all time high ทุกวันนะครับเนี่ยก็จะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยหุ้นขึ้นถ้าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยขึ้นหุ้นลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของเฟดเองเนี่ยเขาก็เลยดูไปก่อนเพราะเขาเองก็ไม่อยากให้หุ้นลงนะเพราะว่าเศรษฐกิจเขาเพิ่งจะฟื้นจากโควิดมานะครับเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยมันขึ้นจริงๆไม่ใช่ถ้าเงินเฟ้อมันขึ้นจริงๆนะครับเขาก็ต้องคือเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเฟดอ่ะผมจะบอกอย่างนี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนนโยบายไปตั้งแต่น่าจะปีก่อนแล้วนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะไม่ให้เขาจะอนุญาตให้มันเกิน 2% เขาจะใช้ค่าเฉลี่ยให้มันคือปีนี้อาจจะ 4% ก็ได้แต่เฉลี่ยหลายๆปีแล้วเนี่ยเงินเฟ้อมันยังอยู่เฉลี่ยปีละ 2% นะผมว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะขึ้นเกิน 2% นะครับอย่างล่าสุดเงินเฟ้อที่ออกมาคือ 4% นะครับเนาะเขาก็ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเขายังเฉยๆเขายัง
ไม่ได้ aggressive มากนะแต่ให้ระวังเอาไว้นะครับใครที่จะซื้อหุ้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่แต่เขามีโอกาสเริ่มมีโอกาสแล้วที่เขาจะขึ้นในเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมันยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถึงจุดที่เขาเริ่มคอนโทรลไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ดีนะครับทีนี้นะฮะพันธบัตรเนี่ยเริ่มน่าสนใจแล้วเพราะดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยพวกพันธบัตรก็จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นนั่นเองนะครับหรือก็คือได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นตรงนี้เริ่มน่าสนใจนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยอันนี้เขาไว้ใช้ป้องกันความเสี่ยงนะครับโอเคทองคำเนี่ยคือไม่จ่ายผลตอบแทนนะครับแต่พอมันเริ่มมีความเสี่ยงเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคนจะเริ่มเข้าไปซื้อทองคำไอ้ปัจจัยเนี่ยมันจะดันให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเท่านั้นนะคืออย่าเพิ่งไปซื้อเพราะเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าในช่วงที่เงินเฟ้อเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อทองคำกันนะแต่ถ้าเงินเฟ้อในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอันนี้โอเคอันนี้คือควรซื้อคือต้องซื้อเลยอันนี้ต้องซื้อเลยถ้าเงินเฟ้อแล้วเศรษฐกิจยังไปต่ออย่างในช่วงอเมริกาในตอนเนี้ยนะครับเงินเฟ้อแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นคนจะไปซื้อหุ้นกันเขาจะยังไม่ซื้อทองคําแต่ถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ดีเมื่อไหร่แล้วเงินเฟ้อยังอยู่อันเนี้ยเดี๋ยวคนจะเข้ามาแห่ซื้อทองคําละจังหวะนั้นเราค่อยเข้าไปซื้อก่อนล่วงหน้าสักนิดหนึ่งก็ยังทันนะครับเนาะแต่ตรงเนี้ยนะเขาจะเข้ามาซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนตรงเนี้ยจะขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะนะครับสำหรับราคาทองคำโอเคนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องของอินดิเคเตอร์ด้วยอันนี้ผมเสริมให้นะครับอินดิเคเตอร์สำหรับของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเขาจะมีจริงๆแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันมีสองแบบนะครับดอกเบี้ยนโยบายอันนี้คือออกโดยธนาคารกลางนะครับแต่อีกดอกเบี้ยหนึ่งเนี่ยนะที่ผมบอกก็คือของบอลเนี่ยนะเขากำหนดโดยตลาดเลยเขาจะเรียกว่ายิวนะครับยิวเนี่ยคือผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับอันนี้คือในตลาดรองนะครับที่เขาเทรดกันทุกวันนี้แหละนะครับอัตราดอกเบี้ยนั่นแหละคือยิวทีนี้นะครับยิวเนี่ยมันมักจะไปก่อนถ้าเกิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยิวมันจะไปก่อนครับตัวยิวที่เขาใช้เป็นเบนช์มาร์กหรือดัชนีเนี่ยก็คือของอเมริกานะครับ10ปีนะครับยิวนะครับ10ปีของอเมริกานะมันมักจะไปก่อนถ้าสมมติว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับตัวเนี้ยมันจะขึ้นก่อนอัตราดอกเบี้ยมันจะขึ้นก่อนแล้วเฟดเนี่ยค่อยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะดูไปดูตัวนี้ก็ได้นะครับยิวเนี่ยนะของ10ปีพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา10ปีนะครับถ้ามันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่ามีโอกาสว่าในไม่ช้าเนี่ยเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับอันนี้แหละคือตัวที่เราพอจะนะครับรู้ล่วงหน้าได้นิดนึงนะครับแต่มันไม่เสมอไปนะบางทียิวอาจจะขึ้นแล้วเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วยิวก็ลงก็ได้นะเพราะว่าตลาดผิดนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเนี้ยตลาดมันเทรดกันนะครับตลาดอาจจะผิดก็ได้นะคือเฟดเขาอาจจะแบบเห็นว่าโอเคยิ้วขึ้นตลาดคงคิดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเขาก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับหรือตอนนี้เขาทำ QE เขาอาจจะเข้ามาซื้อเพื่อกดยิ้วตรงนี้ลงก็ได้คือตอนนี้มันเล่นยากแล้วนะครับตลาดมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับนะแต่ว่าก็ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งได้ครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอันนี้คือนิยมกันมากเลยคือ Inward Yield Curve นะปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยคือเป็นข่าวบ่อยมากนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ข่าวเรื่อง Inward Yield Curve เนี่ยพูดถึงกันทั้งอาทิตย์เลยนะครับตัวเนี้ยคือการที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยมันมากกว่าระยะยาวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันจะต้องมากกว่าระยะสั้นเพราะ
อัตราดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงกว่านะครับมันมีความเสี่ยงสูงกว่าเนาะอย่างเช่นรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาล5 ปีนะครับกับ30อย่างเงี้ยแต่แม่เอาใหม่นะครับปกติตลาดเขาจะเทียบ2 กับ 10เพราะว่าใน2 ปีนี้เรายังพอคาดเดาได้ใช่ไหมครับว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่10 ปีข้างหน้าเนี่ยใครจะไปคาดการได้ล่วงหน้าถึง10 ปีถูกไหมครับมันยากนะคือ2 ปีผมก็ว่ายากแล้วนะครับปีหนึ่งยังยากเลยนะอันนี้คือคาดการล่วงหน้า10 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันคาดการไม่ได้แหละมันเสี่ยงกว่าเนี่ยนะที่ดอกเบี้ยจะขึ้นภายใน5 ปี7 ปี8 ปีก็ได้นะครับตรง10 ปีเนี่ยมันเลยจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่า2 ปีในภาวะปกติแต่ถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยเขาเริ่มคาดการแล้วว่าโอเคเดี๋ยวอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วนะเขาจะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตร2 ปีเนี้ยนะครับแล้วเขาจะขายตัวเนี้ยออกนะครับเอาใหม่ผมเขียนใหม่10 ปีเนี่ยเขาจะขายออกแล้วเขาจะไปซื้อ2 ปีโอเคไหมนะครับประมาณนี้เนาะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเขาคาดการว่าในอนาคตเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันจะขึ้นเขาก็เลยถือตัวของระยะสั้นไว้ก่อนนะเพราะว่าพอจบ2 ปีเนี่ยหรือถ้าสั้นกว่านั้น6 เดือนหรือ3 เดือนนะครับ3 เดือนแล้วอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ย3 เดือนตรงนี้มันจะปรับขึ้นไปพอเวลา low over เนี่ยนะครับไปเป็นอันใหม่เนี่ยอีก3 เดือนข้างหน้าเนี่ยตรงนี้มันจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันจะไม่ขาดทุนถ้าเกิดว่าขายออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะงงนิดนึงนะครับสำหรับตัว inverted yield curve เนาะแต่ว่าใครงงเนี่ยไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างแม่นยำพอสมควรนะคือพอเกิดภาวะ inverted yield curve เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะวิกฤตในเศรษฐกิจนะครับทีนี้นะครับสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับ QE นะครับ QE เนี่ยบางประเทศทำไม่ได้นะครับทำได้แค่บางประเทศนะครับนั่นคือการพิมพ์เงินออกมานะครับคุณจะพิมพ์เงินออกมาได้ไงนะครับคุณก็ต้องมั่นใจว่าเงินที่คุณพิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะมีดีมานด์นะครับเพราะว่าการพิมพ์เงินเนี่ยมันคือฝั่งของซัพพลายถูกไหมครับ QE เนี่ยมันคือฝั่งของซัพพลายเพราะว่ามันไปเพิ่มมันนี่ซัพพลายในระบบนะครับเนาะถ้าเกิดว่าซัพพลายเนี่ยมันนี่ซัพพลายเนี่ยมันในระบบมันเยอะมากเลยเนี่ยนะครับแล้วมันไม่มีดีมานด์เลยนะค่าเงินจะเฟ้อมากๆเลยนะเพราะว่าเสื่อมค่าเงินเสื่อมนะครับนะเพราะฉะนั้น QE ทำได้แค่ไม่กี่ประเทศต้องเป็นประเทศที่มีดีมาของค่าเงินเยอะหน่อยนะครับนี่ QE กับ Bitcoin เนี่ยนะครับทำไมผมถึงพูดถึง QE กับ Bitcoin QE เนี่ยมันมาเร่งให้พวกเนี้ยนะครับราคาขึ้นส่วนหนึ่งนะสภาพคล่องของ QEเนี่ยจริงๆโลกไม่ได้ต้องการสภาพคล่องที่เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่เขาทำ QE ออกมาถามว่าเงินจำนวนมหาศาลเลยประมาณ8 ล้านล้านเนี่ยเขาจะใช้ไม่หมดหรอกแต่มันไปไหนล่ะนะส่วนหนึ่งมันไปไหนนะครับส่วนหนึ่งมันมาเก็งกำไรใน QE ในบิตคอยน์นะเพราะว่าอะไรนะจริงๆ QE เนี่ยเขาอยากให้แบงค์เนี่ยนะครับปล่อยกู้เงินมากขึ้นปล่อยกู้เงินให้กับใครก็ได้นะครับใครก็ได้ปล่อยกู้ให้มันเยอะขึ้นหน่อยนะคืออยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับก็เลยอธิบายเอาใหม่ดีกว่านะครับ QE เนี่ยก็คือมันจะมีบอนใช่ไหมครับพันธบัตรรัฐบาลฝั่งของแบงค์เนี่ยเขาจะต้องถือบอนเอาไว้นะครับเนี่ยถือเอาไว้นะครับทีนี้เฟดมาบอกว่าโอเคไม่ต้องถือแล้วนะครับเดี๋ยวเขาซื้อตรงนี้เองนะครับเขาก็เอาไปนะพอเขาซื้อไปเนี่ยเงินก็ไปอยู่ที่แบงค์นะครับเขาก็อยากให้แบงค์เนี่ยไปปล่อยกู้ให้มันมากขึ้น
ปล่อยกู้ใครก็ได้นะครับประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยแบงค์ไม่ปล่อยกู้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับพวกเนี้ยเดี๋ยวแบงค์ก็กลัวว่าเฮ้ยฉันปล่อยกู้ไปถ้าฉันไม่ได้เงินคืนล่ะฉันจะทำยังไงนะครับมันก็เสียเงินฟรีเลยนะครับมันก็เสี่ยงใช่ไหมครับก็ปล่อยกู้ได้ไม่เยอะหรอกนะบางคนที่เครดิตดีหน่อยก็ได้เงินในต้นทุนที่ถูกนะเพราะว่าเขาลดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับแต่ใครที่เครดิตไม่ดีแต่อยากได้เงินก็ไม่ได้เงินนะเพราะนั้นแบงก์จะทำยังไงครับในเมื่อดอกเบี้ยนะครับก็ต่ำปล่อยกู้ก็ไม่ได้ดอกเบี้ยก็ต่ำนะครับเขาก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใช่ไหมครับเขาก็เลยเข้ามาในตลาดของคริปโตด้วยนะอาจจะปล่อยกู้ก็ได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าโบรกเกอร์โลนนะครับแบบนี้นะปล่อยกู้ให้คนไปซื้อบิตคอยน์เอานะครับหรือกองทุนซื้อบิตคอยก็ได้นะครับกองทุนฟันนะครับซื้อบิตคอยก็ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้บิตคอยขึ้นมานะครับจากสภาพคล่องที่ล้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลิกทำบิตคอยเอ้ยเขาเลิกทำ QE นะครับโอยพันลิ้นพันกันไปหมดเลยนะเขาก็เลิกทำ QE ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเฟดก็พูดว่าถ้าฉันจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยฉันจะเลิกทำ QE ก่อนนะครับก็คือเหมือนดึงสภาพคล่องออกนะครับเริ่มจากลด QE ก่อนนะคือซื้อบอนด์จะซื้อน้อยลงหลังๆถ้าทำ QT เนี่ยหรือ tapering ที่ชอบพูดกันคือเอาบอนด์คืนนะครับแล้วขอเงินคืนเอาบอนด์คืนแบงก์แล้วก็เรียกเงินจากแบงก์คืนนะครับเพราะนั้นมันก็จะดึงสภาพคล่องออกนะมันก็เสี่ยงที่ราคาบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีมันจะร่วงนะครับไม่ใช่แค่คริปโตอย่างเดียวนะหุ้นด้วยนะครับนะหลายตลาดงานราคาอาจจะร่วงนั่นเองนะครับนี่ก็เสริมนิดนึงนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับนะคือตอนนี้อาจจะไม่เยอะแต่เน้นเรื่องของผลกระทบกับราคาสินทรัพย์นิดนึงนะครับใครที่อาจจะงงๆนะครับก็สามารถย้อนกลับไปฟังในตอนที่1 กับ 2ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ